ไอ้นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ต้องระวังเนี่ยมันจะร่วงลงหัวไหมเนี่ยเนี่ยเพราะมันมีค้างๆอยู่นะต้องหยิบที่ยันนี่ก็ซื้อหมดแล้วครับอะไรนะที่ก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยที่แถวนี้ครับอ๋อโอเคแล้วที่ถล่มมันคืออะไรนะก็ก็น่าจะเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานแหละครับก็ต้องขอโทษด้วยครับชิ้นส่วนอะไรที่ลงมาก็จะเป็นพวกเศษปูนเล็กๆครับชั้นไหนนะน่าจะชั้นล่างสุดครับคือตอนที่ลงครับลงด้านในอ่ะดูไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าด้านนอกอ่ะเหมือนตัวชั้น1ของอาคารนะครับมันดันตัวโปรเทคชั่นออกมาแล้วก็แต่ความจริงโปรเทคชั่นที่เราทำไว้อ่ะครับก็คือถือว่าช่วยมากๆเลยในการที่แบบไม่ให้มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นโครงเหล็กยังไงเป็นโครงเหล็กแล้วก็ตีเมทัลชีทปิดครับก็คือแน่นหนาตามมาตรฐานแล้วแต่ว่าก็มันก็ความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้ในการทำงานอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอโทษด้วยมันลงไปไหนแล้วมันลงไปถึงลงมันจะมีแค่เศษอิฐเล็กๆที่ลงไปตามถนนนะครับใช่แต่ว่าที่ภาพมันดู impact ดูน่ากลัวเพราะว่าฝุ่นมันฟุ้งแค่นั้นเองแต่ว่าข้างในแล้วใครเป็นคนคุมงานเนี่ยก็จะมีวิศวกรต้องเป็นวย.หรือเป็นสย.น่าจะเป็นสย.ครับตอนนี้กำลังดำเนินข้างในก็กำลังดำเนินการเคลียร์พวกเศษปูนอิฐเล็กๆครับโยนกลับเข้าไปในใครโยนมาอยู่ไหนอ่ะมาป่ะเดฟเราต้องขออนุญาตรื้ออาคารใช่ไหมแล้วก็ส่งแผนอะไรให้เรียบร้อยไหมเราก็ไปทบทวนแผนให้ดีจุดที่มีการรื้อถอนเพื่อทำสะพานข้ามแม่น้ำเกียกายอันนี้ได้เป็นสะพานช่วงที่ข้ามมาได้เป็นโครงการของส่วนที่ข้ามมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นการรื้อถอนจริงแล้วเจ้าของที่ดินเป็นผู้รื้ออาคารเพื่อส่งมอบเนื่องจากเขาได้ค่าเวรคืนที่ไปแล้วนะครับก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรหรือว่าตรงไหนที่ร่วงลงมานะเดี๋ยวคงให้ทางเขตกับทางสำนักโยธาร่วมกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ต้องดูแลอย่างเข้มข้นอ่ะเพราะนั้นมันไปสำนักโยธาเดี๋ยวต้องทบทวนวิธีการรื้อถอนนะครับมาตรวจสอบว่ามันเกิดเพราะอะไรครับเพราะจริงๆการขออนุญาตรื้อถอนนะครับก็ต้องขออนุญาตจากทางเขตใช่ไหมเพราะนั้นต้องมีการส่งกระบวนการขั้นตอนต้องไปดูว่ากระบวนการขั้นตอนที่เสนอมามันครบถ้วนแล้วก็มันมีจุดไหนที่บกพร่องบ้างผมคงเห็นภาพไกลๆนะที่เมื่อกี้ที่ให้ดูแต่จะวิเคราะห์สาเหตุเองก็ยังโชคดีที่ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็รับไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องเอาให้เข้มข้นก็ต้องให้หยุดก่อนจนกระทั่งไปทบทวนกระบวนการแล้วก็ให้ปลอดภัยแล้วก็คงต้องดูโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยมั้ยว่าจริงแล้วโครงการนี้ก็จะมีได้มีเรื่องข้างในอีกมั้ยครับมีใช่มั้ยเพราะมันยาวข้างในต้องดูจุดนี่อีกมั้ยมีเลือกไหมเลย7ห้องค่ะ7ห้องแล้วตรงตามแนวถนนมีอีกไหมข้างในแนวถนนมีแล้วแนวถนนไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะเลย7ห้องแล้วฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นมันลื้อหมดแล้วฝั่งนู้นลื้อหมดแล้วแล้วตึกนี้ตึกนี้ไม่โดนเหรอฝั่งนู้นก็ตึกโล่งอ่ะมันมีตึกห่างโอ้มันสร้างเลเวล4เลยเนี่ยขึ้นสูงเลยเอารอดนี้เหรอรอรอดเหรอรอดโอเคโอเคครับอ่ะมีคำถามเลยสองเดือนที่มีการลื้อมา1มันเป็นสังกะสีที่บางมาก2ไม่มีแสลง3เรื่องฝุ่นหนักแล้วก็วันนี้เหตุการณ์มันใหญ่คือลงถนนคนเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้กทมช่วยเข้มงวดเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องทุกจุดนะผมว่าก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนต้องไปปรับปรุงนะแล้วก็มีคนร้องเรียนมั้ยตรงเนี้ยสภาเขตท่านสกไม่มีครับไม่มีเลยครับเหรอไอ้แสลงที่เราบันทับนี่เพราะว่าเราจะต้องไม่ส่วนที่มันชํารุดอ่ะไม่ต้องมาลองแสลงจะมาเป็นเมทัลชีทถ้าที่ผู้ว่ามองดูในพื้นที่วันนี้ถือว่าโอเคหรือไม่โอเคยังไงบ้างครับว่ามันต้องเข้มกันแบบคือตอนนี้มันก็ถ้าเกิดดูปัจจุบันก็ต้องมาทบทวนนะผมว่าหัวใจมันคือกลัวเวลาทุบมันมีโอกาสของมาล่วงใส่คนเดินอยู่แล้วทั้งรถทั้งตรงเดินแล้วตัวท้องแถวมันอยู่ติดถนนมากมันตัวโครงสร้างคงต้องให้มันเข้มแข็งนะให้มันแข็งอันตรายเดี๋ยวคงไปดูอีกทีฮะแต่ผมคงตัดสินตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราก็มองได้แค่ภาพแต่ว่าสุดท้ายก็ผิดพลาดแน่นอนนั่นไม่งั้นไม่เกิดเรื่องที่นี่หรอกมันต้องมีข้อบกพร่องแน่นอนต้องกำชับต่อแล้วก็ทุกจุดทางเขตก็ต้องรู้ว่าในพื้นที่ตัวเองมีจุดก่อสร้างที่ไหนบ้างมีจุดอนุญาตรื้อถอนที่ไหนแล้วก็ต้องมีการตรวจตราอย่างเข้มข้นเพราะเราก็คือตัวแทนประชาชนเนาะงั้นถ้าบอกโอเคก็ต้องเข้มข้นอย่างผมถามปุ๊บต้องรู้เลยว่าตอนนี้ขออนุญาตรื้อถอนอยู่กี่ที่แต่ที่เข้าไปตรวจหรือยังนะเพราะเสร็จแล้วมันต้องผ่านแล้วนั่นแหละใบอนุญาตนะก็ขอเอาให้ชัดแล้วเกิดลงพิกัด GPS ได้ก็ดีจะได้รู้ว่าตรงจุดไหนที่มีขออนุญาตบ้างใครรับผิดชอบตรงไหนนะ